รองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีเงินล้านครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่7มีนาคม2561ครับมาดูเพชรเมืองชนพอสวนทองครับเจอกับ 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ถีบขวาครับเพชรเมืองชนครับเตะขวาไปครับคืนด้วยแข้งขวาครับเอ้าแม่จังหวะนี้โชคดีครับโดนไม่เต็มนะครับแต่ว่าก็แขนก็ยังไม่ถึงพื้นเลยครับเมื่อสักครู่ครับเตะซ้ายครับ3ดีมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับชกกันที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเป็นทางด้านของเจ้าเพชรเมืองชนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะ3ดีมาครับเมื่อ29กันยา60นะเอาคืนได้บ้างครับทางด้านของ3ดีฟันศอกซ้ายครับ3ดีนี่โคราชนะครับเพชรเมืองชนนี่บุรีรัมย์อื้อหือเอาล่ะครับขยับเข้าหาครับถีบขวาอาวุธนี่หนักแรงนะครับเป็นเวทเป็นพิกัดที่111ปอนด์อยู่ที่เพชรเมืองชนครับ3ดี112ครับเพื่อความเหมาะสมครับเคยแพ้มาครับเพชรเมืองชนเองก็เพิ่งจะมาสะดุดแพ้พลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่มานะครับเตะขวาคืนด้วยซ้ายซ้ายของ 3D ครับหมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายของ 3D แม่แม่นครับซ้ายเอาแลกแล้วครับมีจังหวะนัวเนียแลกกันสนุกครับนี่ครับแข้งขวาเจอซ้ายนี่คือมวยมีเกรดมีระดับเลยนะครับดูลักษณะการยืนดูลักษณะการออกอาวุธคือไม่มีกล้าๆกลัวๆหรอกครับกล้าแลกกล้ารับครับเตะซ้ายครับ 3D ครับเอาซ้ายอีกทีหนึ่งเพชรเมืองชนเอาเตะหลุดครับเอาละครับหมดยกหมดยกครับหมดยก3ขึ้นยก4นะครับตลาดหลักทรัพย์ในยก4นี่เพชรเมืองชนต่อ 5-4 นะครับล้มลงไปครับ 3Dเกี่ยวเจ้าเลยครับเตะขวาครับเอาซ้ายโต้ขวากับซ้ายอู้หู้ยซ้ายครับ 3D เพชรเมืองชนขวาครับถีบขวาครับเพชรเมืองชน 3D เตะซ้ายครับเตะขวาครับรัดเอวตี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 นวดไปเรื่อยครับสามดีเดินครับเตะขวาครับเพชรเมืองชนถีบขวาแข้งซ้ายของสามดีครับคือชกกันเสร็จไฟที่แล้วนี่สามดีบอกว่าโอ้โหแข้งเพชรเมืองชนนี่แข็งมากครับหนักมากด้วยครับแต่วันนี้ได้1ปอนด์โอ้ขึ้นก้านคอครับขึ้นก้านคอจังหวะเสียหลักพอดีครับเพชรเมืองชนครับเตะซ้ายทีนึงครับอ้าวแม่ลูกนี้ไปโดนชาร์จโอ้กำลังจะแม่เสียงเชียร์กำลังจะมาอยู่แล้วเอาโยนเข่าขวาครับสามดีกัดฟันเดินต่อเตะขวาก็เพชรเมืองชนพยายามจะโยกเข้าไปนะครับเตะขวาครับเพชรเมืองชนนี่เตะคู่ไปเรื่อยครับทีไปแข้งซ้ายซ้ายมาอีกทีนึงครับเอาเตะหลุดเจอแข้งซ้ายของสามดีครับเพชรเมืองชนครับหมัดตีเข่าขวางครับโอ้ขวางหน้าหักเลยครับสถานการณ์ดีขึ้นมานะครับ 3D ครับต้องกัดฟันเดินอัดด้วยแข้งซ้ายต่อครับเพชรเมืองชนถีบขวาไว้ถีบเท้าหลังด้วยนะครับเพชรเมืองชนเนี่ยครับขวาล้วนๆครับเตะขวาถีบขวาโยกเข้ามาครับขีบขวาไว้ครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับเตะขวาครับแข้งซ้ายเตะขวาไม่ถึงครับดึงหลบได้ทันครับ 3D เตะขวาไปครับดูเหมือนจะเจ็บนะครับทางด้านของ 3D ครับอ
ขวาไปซ้ายคืนครับเนี่ยครับหมดยกครับก็ยังมั่นอกมั่นใจอยู่นะครับชาวต่างชาติก็อยู่หลากหลายชั้นแหละครับตอนนี้ก็ประมาณสัก300คนได้นะครับชาวต่างชาติที่ราชดำเนินครับก็อยู่ประมาณนี้ครับแทบจะทุกวันครับเอาละครับรัดเอวครับตีครับยกสุดท้ายปล่อยตัวมานะครับเพชรเมืองชนก็ต่อไม่แพ้นะครับประมาณ 3-1 เท่านั้นเองครับยังคู่ขี้สูสีครับชิงดำอ่ะโอ้ยเจอแต่ขวาเอียงเลยครับเตะขวาไปครับอ้าวหมัดซ้ายของ3ดีแข้งซ้ายดักศอกขวาครับแม่รอบจัดจริงๆครับเพชรเมืองชนฉีกขวาไว้ต่อยลำตัวครับตั้งแขนไล่ขาทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเตะซ้ายครับ3ดีครับก็สู้ดีเหลือเกินนะครับทางด้านของ3ดีครับถีบขวาไว้เพชรเมืองชนปักศอกขวาครับเจอแข้งซ้ายของ3ดีครับเนี่ยครับไม่มีใครกลัวใครแล้วครับนี่คือมวยที่ผ่านจุดที่เรียกว่าผ่านจุดของความกลัวไปแล้วครับมวยรุ่นใหม่ๆนี่ยังมีกล้าๆกลัวๆนะครับเอาโอ้ยโดนเขี่ยขาหน้าหมดโยครับดูครับนี่นะครับน่ารักมากครับเพชรเมืองชนก็ไฟที่แล้วนี่ก็แพ้พลังพลนะครับแต่ว่าก้มลงไปกราบพี่ก่อนครับเนี่ยครับคือเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่ามีวัยวุฒิคุณวุฒิครบถ้วนแล้วนะครับเด็ก2คนเนี่ยครับน่าชื่นชมนะครับกรรมการชูมือไปที่เพชรเมืองชนพอสวนทองนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่สู้กันได้สนุกครับสู้กันได้สนุกอาวุธครบเครื่องเนี่ยครับเราขอโทษขอโพยทีมงานกันครับแล้วก็มาชูมือครับเพชรเมืองชนพอสวนทองครับหลังจากแพ้พลังคนก็กลับมาแจ้งเกิดทันควันครับเอาชนะ 3D ครับเนี่ยครับต่างคนต่างให้เกียรติกันและกันฮะยอดเยี่ยมครับ